เข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะครับเรารอนะฮะเชื่อมสายไปคุยกับคุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์นะฮะแต่ก่อนอื่นที่รอสายอยู่ก็คงจะมีรายละเอียดนั้นมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่า10อันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้ว2018เขามีการจัดอันดับนะครับโดย World Airport Award นะฮะหรือ SkyTagซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทางธุรกิจเกี่ยวกับการบินได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการจัดอันดับให้สนามบินชางงีของสิงคโปร์นะคว้าอันดับ1เป็นปีที่6ติดต่อกันนะฮะแล้วก็ยังมีสนามบินนานาชาติอินชอนของเกาหลีใต้นะฮะเป็นสนามบินที่ถูกยกระดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดลำดับที่2เอาละครับตอนนี้คุณสวัสดิ์อยู่กับเรานะครับคุณสวัสดิ์ครับเช้านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับมีประเด็นข่าวนึงน่าสนใจนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยก็เพราะว่าในวันอังคารเนี่ยนะฮะที่23มีนาคมประทานโทษฮะ23เมษายนที่จะถึงนี้คือสัปดาห์หน้าเราจะเห็นความชัดเจนนะฮะหลังจากที่กลุ่ม CP นั้นเป็นฝ่ายที่จะประมูลเรื่องของรถไฟความเร็วสูง High Speed Train เชื่อม3สนามบินหลังจากที่ยอมถอน12ข้อเสนอนอกเงื่อนไขที่อยู่ใน TOR ออกไปนี่นะครับเขาจะมีการเซ็นสัญญากันกับการลดไฟแต่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับสาเหตุที่ CP ยอมถอนนะฮะ12เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือ TOR ก็เพราะว่าเขาเห็นว่าโครงการนี้ผลกำไรในการที่ลงทุนแล้วก่อให้เกิดกำไรไปอยู่ที่ดินที่มักกะสันกับที่ศรีราชาเรื่องนี้คุณสวัสดิ์คิดเห็นยังไงครับอันนี้ผมคิดมานานแล้วนะเพราะว่าผมไปเห็นอะไรมาเยอะเนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยนะครับครับนี่ผมพูดเป็น10ครั้งอาจจะเป็น100ครั้งแล้วมั้งนะครับครับว่า High Speed Train ในโลกนี้ไม่มีใครทำกำไรจากค่าตัวทำไรจากก๊อปพร็อพเพอร์ตี้นะฮะไม่ว่ายิ่งซินคันเซ็นเนี่ยนะสมัยโน้เนี่ยนะชัดเจนนะหลัง5โมงเย็นเนี่ยนะครับโตเกียวโอซาก้าพวกนี้เนี่ยนะที่เมืองธุรกิจเนี่ยนะครับหลังจาก5โมงเย็นจะเงียบหมดเลยเขานั่งรถไฟกลับบ้านไปเมืองหนึ่งเมืองที่อยู่อาศัยนะฮะแล้วก็เป็นเมืองธุรกิจเหมือนกันครับนะฮะเขากำไรจาก property นะฮะซาบูซาบูเนี่ยนะดินกันเซ็งพวกนี้กำไรจาก property ครับนะครับผมไปถึงทั้งยุโรปเลยเนี่ยนะนั่งยูโรเอ็กซ์เพรสท่านก็จะเห็นนะครับชาวบ้านจะอยู่ดีกินดีมันนะฮะก็เรื่องของไอ้ไฮสปีดเทรนและอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะวันนี้ท่านนายกเนี่ยนะฮะออกนโยบายออกมาว่าจะสร้างบ้านหลังล้านหลังในคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะเป็นโอกาสที่ดีเนี่ยนะสร้างชุมชนนะครับชุมชนที่ลูกหลานเขาก็เรียนหนังสือที่นั่นไม่ต้องเสียเวลานะครับพาสามีไปทำงานจังหวัดไหนก็ได้เพราะไฮสปีดเทรนเขาเนี่ยนะฮะที่จะทำเนี่ยต้อง250กิโลขึ้นไปใช่ครับความเร็วนะฮะใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทุกเมืองเราจะสร้างเนี่ยนะฮะชุมชนทำมาหากินสแควร์นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าคนผู้ซื้อเนี่ยนะฮะซื้อบ้านราคาสำหรับคนชั้นกลางจนลงมาเนี่ยนะฮะก็จะขายถูกนะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยนะที่เป็นวิวสวยงามก็ขายให้พวกเศรษฐีมีเงินนะครับแต่ว่าเราเนี่ยนะผมพูดกี่ครั้งแล้วครับว่าไอ้คำเนี้ยคำนิยามของคนจนเนี่ยนะเขาจนเม็ดเงินเขาไม่ได้จนความเป็นมนุษย์ นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาซื้อบ้านหลังเล็กๆก็จริงนะฮะแต่ว่าชุมชนเนี่ยนะเขาจะต้องมีที่เรียนหนังสือมีอะไรจะไหลนะฮะเพราะงั้นเนี่ยนะมันจะได้ไม่ต้องแยกสังคมออกไปนะครับสมัยก่อนที่ผมโตเนี่ยนะสังคมบ้านผมเนี่ยนะมีทั้งจนทั้งระดับกลางทั้งรวยมากเนี่ยนะครับ เราก็อยู่ด้วยกันนะฮะเพราะงั้นสมัยโน้นประเทศไทยถึงอยู่เย็นเป็นสุขครับนะครับผมอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดมานะฮะแถวบ้านผมเนี่ยนะชาวบ้านเขาก็ขายขนมครกเนี่ยนะแม่ผมก็ขายก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยหลายคนเช้าเขาจะทำแล้วทำสดๆได้ดูด้วยท
ทำแล้วทานเลยนะครับคุณภาพยังดีอยู่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะมีลูกกี่ครั้งแล้วเวลาไปยุโรปก็เห็นชัดเจนนะนะชุมชนเขาไม่ได้ว่ามิลานเนี่ยชุมชนใหญ่มากแต่ว่าเขามีร้านขายของเนี่ยนะอยู่ในสแควร์หมดเลยเป็นสแควร์เป็นเสน่ห์ด้วยนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วผมยืนยันเลยนะไม่มีใครเศรษฐีคนไหนไปยุโรปเนี่ยนะหรือว่าไปลอนดอนหรือปารีสไม่มีใครซื้อของในสูงใช่แกร็บถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะนี่ผมไม่ได้อิจฉาใครนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเขาต้องทำป๊อปสร้างเมืองใหม่ให้ชุมชนอยู่นะครับและปัญหาเนี่ยนะฮะทำหากินจะชาวบ้านที่จะทำหากินก็ลดลงไปนะที่เป็นปัญหาเนี่ยนะฮะก็ลดลงไปเยอะแกร็บถูกไหมครับแล้วก็เขาเป็นครอบครัวนะฮะอย่างเนี้ย250กิโลต่อชั่วโมงเนี่ยนะครับทำงานกรุงเทพจัดฉันจะไปซื้อที่เนี่ยเราอยู่บ้านแถวชลบุรีระยองแค่เดินทางแป๊บเดียวแล้วใช่ครับอากาศก็ดีนะครับที่นั่นใช่ครับตรงนั้นก็เป็นชุมชนต่อไปมันก็เป็นเมืองเนี่ยนะฮะจะว่าเป็นเมืองรองหรือเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นมาเลยนะฮะพูดไปแล้วเนี่ยนะก็ย้อนกลับมาไอ้เรื่องเก่าๆที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะกรมศิลปากรวัฒนธรรมการแต่ละเมืองตำนานเนี่ยนะก็เอามันขึ้นมารื้อฟื้นซะถือเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และกรุงเทพเนี่ยนะหกโมงเย็นลงไปแล้วเนี่ยนะว่างจะไม่มีคนเลยรถไม่ติดด้วยครับใช่ใช่ครับนะฮะเวลานี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยกุมใจแทนเศรษฐีอยู่บ้านที่สีลมคอนโดสูงนะสุขุมวิทเป็นไงครับที่สามไร่เนี่ยนะอยู่เป็นพันครอบครัวแอบนะฮะแล้วรถออกมาเนี่ยนะจะพันครอบครัวก็หมายความว่ารถไปต่ำกว่า 2,000 คันโอ้โหพร้อมกันกลับพร้อมกันใช่คุณสวัสดิ์ถ้าเราคุณสวัสดิ์พูดมานี่เห็นภาพนะฮะเมื่อวันที่10กว่าๆเนี่ยนะฮะสัก10ตอนเย็นๆเมษายนก่อนสงกรานต์ที่เกิดไฟไหม้ที่แถวๆเซ็นทราแกรนเนี่ยนะฮะลาดประสงค์เราเห็นรถที่อยู่บนอาคารโอ้โหติดเป็นข้างบนเนี่ยหนีตายลงมาข้างล่างเนี่ยนะยังออกไม่ได้นะครับที่อย่างที่พูดเนี่ยนะวันนี้ทําโอถือโอกาสทําเมืองใหม่เลยเนี่ยนะครับไปดูที่นิวยอร์กเนี่ยนะครับบางถนนบางสายเนี่ยนะสร้างตึกแต่ไม่ให้มีที่จอดรถนะครับไปจอดที่เอาเบาแล้วก็นั่งรถไฟใต้ดินเข้ามาทำงานในเมืองจะสะดวกกว่ามากเลยใช่ครับแคบถูกไหมครับเพราะงั้นไอ้ที่รถเห็นที่วิ่งอยู่นะมีแท็กซี่กับรถที่มีเศรษฐีที่มีกับเป็นเศรษฐีมีคนขับมีเป็นเรื่องมีรีมูซินเลยฮะใช่ครับแคบนะฮะบางแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะเขาก็ช้อปปิ้งเนี่ยนะฮะอยู่ในตึกชั้นล่างอะไรแล้วพวกนี้เนี่ยนะแคบเขาแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะเพื่อนผมเพิ่งกลับมาจากนิวยอร์กนะฮะตรงฟิฟท์แอเวนิวเนี่ยนะครับแล้วก็ที่บล็องเนี่ยนะฮะสภาพเนี่ยนะเขาเรียกรักษาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยบล็องที่ก็คือแหล่งเกิดของลาติโอเปียโนกับมาเฟียผู้ยิ่งใหญ่ลาโมต้าใช่ครับที่คุณสวัสดิ์เคยเอาภาพยนตร์มาให้ชมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้างเมืองเนี่ยนะให้ชุมชนเนี่ยนะไม่ต้องเสียเวลาครับถูกไหมครับแล้วประชุมชนใหม่เกิดทั้งประเทศเนี่ยนะครับคนไทยจะเที่ยวไทยโอ้เงินหมุนเวียนสะพัดนะครับเรื่องนี้ใช่ครับไฮสปีดเทรนเนี่ยนะฮะอย่าคิดว่าทัวร์เนี่ยนะจะใช้ 100% ไม่มีหรอกนะฮะถ้าเป็นกรุ๊ปทัวร์มาเขาก็บัสมาเป็นบัสสะดวกกว่าสะดวกกว่าเพราะว่าถ้ามีทางรถไฟแล้วเนี่ยนะถนนมันจะดีขึ้นว่างขึ้นใช่ไหมฮะเขามาแป๊บเดียวแต่คุณสวัสดิ์ท่านในขณะเดียวกันทำไมถึงมีข่าวในวงในออกมานะครับว่าการประมูลไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินจริงๆคุณธนินเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินคุณสวัสดิ์ไม่อยากที่จะได้โครงการนี้เพราะอะไรครับอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ารู้แต่ว่าเนี่ยนะฮะมีเมืองจีนมีอะไรร่วมทุนนี่เยอะเนี่ยนะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับอันนี้ใช่ครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าโครงการนี้200,000กว่าล้านใช่นะฮะโครงการลงทุนแต่ว่าถ้าต้องการที่มักกะสันเนี่ยนะฮะถ้าดูเหมือนดีว่าสร้างเมืองใหม่แต่ไอ้มักกะสันนี่ก็แน่นชิบหายอยู่ในอนาคตแออัดนะครับที่นั่นแออัดถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่คนบ้านที่คนจนหรือคนชั้นกลางจะสามารถอยู่ได้เลยเพราะว่าที่มักกะสันเนี่ยนะตารางวาละเป็นล้านแล้วตอนนี้นะครับใช่ครับมีอยู่500กว่าไร่ฮะที่นั่นนี่ผมโชคดีนะฮะครับที่ผมพูดนะ40กว่าปีผมหากินตะวันออก
ถึงวันนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมีรถไฟเข้าไปเนี่ยนะฮะผมไม่ได้มีที่อยู่แถวติดสถานีเนี่ยนะครับแต่ผมก็มีรอบสถานีเป็นหมื่นไร่อ๋อมันก็ได้อานิสงส์ด้วยนะฮะกับการที่ไปแต่หามเงินทีนี้ในมุมนึงครับคุณสวัสดิ์มีคำถามนะครับว่าในกรณีหนึ่งนะฮะที่อยู่ใน12เงื่อนไขนอก TOR มีอยู่2ใน12ข้อเนี่ยนะฮะ CP บอกว่าหากโครงการสนามการพัฒนาสนามบินอุตภาวนั้นล่าช้ารัฐบาลเองจะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแต่ในอีกด้านหนึ่ง CP เองก็ร่วมเข้าร่วมประมูลเรื่องของการพัฒนาสนามบินอุตภาวให้เป็นเมืองการบินทางตะวันออกด้วยนะฮะไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะอุตภาวเนี่ยนะฮะมันเป็นความฝันของผมเนี่ยนะตั้งแต่วันที่อเมริกาแพ้สงครามเวียดนามครับนะฮะผมก็จะไปเช่าสนามบินนี้แหละครับนะฮะมาทำธุรกิจก็คือว่ามาซ่อมเรือบินนะครับแล้วก็เนี่ยนะเอาชาร์เตอร์ไฟลท์ลงเครื่องบินเช่าเหมาลำมาลงที่นี่เช่าเหมาลำนะฮะแล้วก็เอาคาร์โก้ลงอ๋อหลักๆก็คือเช่าเหมาลำกับคาร์โก้ขนสินค้าตอนนั้นเนี่ยนะฮะตอนเมืองชักจะมีปัญหาความแน่นหนาเพราะไม่ได้ปรับปรุงขยายไม่มีการขยายเลยใช่ครับที่ผมไปดูเนี่ยนะครับเพราะว่าผมต้องการเซฟเงินวันนั้นเนี่ยนะผมไปดูสำรวจแล้วเรดาร์ทุกตัวยังใช้ได้หมดผมไม่ต้องลงทุนมากเลยครับถูกไหมครับแต่ว่ามันจะต่อมาเนี่ยนะฮะผางัดนี่ท่านก็บอกว่าให้ไม่ได้เพราะว่าแรกๆเนี่ยนะฮะคิดว่าผางัดจะให้ได้แต่บังเอิญเนี่ยนะฮะมันสนามบินเนี่ยนะฮะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ระหว่างอเมริกันที่เราทำสัญญาสุนทรสัญญากันไว้คุณสุวรรณครับมีไลน์เข้ามานะฮะจากคุณสุวรรณาถามมาว่าการที่กลุ่มแกนคอนโซเตียมเนี่ยนะฮะก็คือของคุณสวัสดิ์ที่เข้าร่วมประมูลการพัฒนาเรื่องของสนามบินอู่ตะเภามีอะไรที่พอจะเล่าให้คนไทยฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรพิเศษบ้างเนี่ยคุณสวัสดิ์ก็มีครับนะฮะมีโรงแรมเนี่ยนะ7โรงแรมแต่ไม่เกิน8ชั้นนะครับครับโลไลก็ครับแล้วก็มีเนี่ยนะฮะwarehousing นะฮะสถานที่ขนคาร์โก้ลงส่วนหนึ่งคลังสินค้าและส่วนหนึ่งก็เป็น commercial area เป็นที่เชิงพาณิชย์นะฮะครับทั้งหมดนี่ 6,500 ไร่โอ้ใหญ่มากนะฮะอ๋อใหญ่มากครับนะแต่ว่าที่ฐานเรือที่นั่นยังมีอีกเยอะเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ทันเกิดเลยเนี่ยนะฮะที่รอบๆเนี่ยขึ้นแล้วราคาพูดแล้วอ๋อราคาขึ้นแล้วด้วยนะครับใช่ผมก็มีอยู่หลายร้อยไร่เกือบพันไร่แถวนั้นนะฮะเห็นเขาบอกจะมีการประกาศผู้ชนะในสิ้นเดือนนี้ก็คือ30เมษายนนะครับใช่ครับสิ้นเดือนนี้เพราะงั้นเนี่ยนะฮะไม่ล่าช้าแล้วครับเพราะว่าเนี่ยนะสนามบินอุตภาวคนที่ได้เนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะล่าช้าครับนะฮะเพราะเวลานี้เนี่ยนะฮะมีคนเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งก็อยากจะไปใช้สนามบินอุตภาวเพราะว่าเนี่ยพอลงปั๊บเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมพูดนะครับว่าเขาจะเที่ยวที่พัทยาแล้ววันนี้เนี่ยนะฮะก็มีเนี่ยนะฮะเฟอร์รี่เนี่ยนะครับหรือว่าจอร์ไอเดือยอดเนี่ยนะจากเนี่ยนะฮะตะวันออกเนี่ยนะฮะก็ไปทางตะวันตกเนี่ยนะไปหัวหินชุมพรเนี่ยนะไปเที่ยวทางใต้ได้แล้วออกจากแหลมมาริฮายพัทยาใต้ครับมีพอร์ตที่นั่นผมเนี่ยนะฮะศรีราชาก็มีคนมาติดต่อเยอะเลยศรีราชาฮาร์เบอร์เนี่ยนะครับใช่ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่ผมทำมาศรีชาฮาร์เบอร์40ปีผมยังจำได้ว่าวันนั้นนะปีแรกเนี่ยนะครับมีแต่สตาร์ครูซเช่านะฮะเรือท่องเที่ยวเนี่ยนะผมเก็บหัวละ50บาทเป็นค่าเหยียบค่าเรือนะครับใช่ครับนะฮะลงมาเที่ยวลงมาจอดแล้วก็โอเคเที่ยวนะครับเก็บ50บาทนั่นเองครับจะโชคดีเนี่ยนะฮะเขายังไม่เจ๊งมีคำถามเข้ามานะครับคุณสวัสดิ์ครับจากคุณสุชาติถามว่าคุณสวัสดิ์คิดเห็นยังไงกับการที่ใช้บริการจากสนามบินสุวรรณภูมิเขาบอกว่าทั้งเครื่องปรับอากาศทั้งระบบห้องน้ำไม่ได้เรื่องเลยครับคุณสวัสดิ์คืออย่างนี้ครับ ครับอย่างที่เรื่องนี้นี่เขาด่ากันมันเยอะแล้วนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการเนี่ยนะฮะเช่าพื้นที่นะครับครับที่จะทำไอ้ศูนย์การค้าเนี่ยนะไอ้ค้าขายในสนามบินน่ะนะฮะที่ไอ้บริษัทหนึ่งที่ได้ไปเนี่ยนะฮะคิดดูเดี๋ยวเข้าไปแล้วเนี่ยนะสนามบินอะไรวะร้านค้าเต็มไม่กระทั่งทางเดินเลยแอบไปหมดเลยใช่ครับราคาก็แพงด้วยนะครับเสียมากสกปรกนะฮะส่งกลิ่นเหม็นด้วยสกปรกด้วยเนี่ยนะฮะใช่นี่เป็นหน้าเป็นตาของเมืองไทยแล้วคุณสวัสดิ์สนามบินอั
ันนี้เนี่ยนะฮะสุวรรณแต่ว่าสุวรรณภูมิเนี่ยนะความเห็นผมแต่แรกแล้วว่าไม่ควรสร้างไม่น่าสร้างสวรรค์แต่สุวรรณภูมิแต่ก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับเพราะว่าเนี่ยนะไม่มีประเทศไหนเนี่ยนะฮะดอนเมืองกับสุวรรณภูมิใกล้แค่นี้เองมีสองสนามบินเมืองหลวงไหนไม่มีมันใกล้ไปนะครับนะมันควรจะสร้างเนี่ยผมพูดเลยนะบอกว่าสร้างรถเนี่ยนะฮะออฟชอร์เนี่ยถนนเนี่ยนะไปเชื่อมเนี่ยนะฮะอู่ตะเภาอันนี้จำเป็นกว่าสำคัญกว่าด้วยใช่ครับอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะฮะสร้างเมืองใหม่ผมในกรุงเทพนี่นะฮะกรุงเทพสมุทรปราการไม่เป็นวิวที่สวยมากสุขุมวิทสายเก่านี่นะสวยมากโอ้มีเสน่ห์มากนะเส้นนี้ถ้าพัฒนาเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นทะเลโคลนเนี่ยนะครับแต่ว่าเขามีธรรมชาติให้ดูอีกอย่างหนึ่งสมัยเด็กเนี่ยนะครับเรามีเนี่ยนะปูนักเลงปูนักเลงเดียวเนี่ยนะจะกล้ามโตมากมีนกนางนวลมาด้วยครับหนีหนาวมาจากไซบีเรียนางนวลเนี่ยนะฮะมีทั้งโหเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เด็กสมัยนี้ยังไม่เคยเห็นปลาตีนเลยคืออะไรครับถูกไหมครับใช่ครับระบบนิเวศสมบูรณ์นะที่นั่นครับถ้าวันนั้นทำอย่างที่ผมเนี่ยนะฝันแล้วก็ผมพูดออกไปแล้วเนี่ยนะทำถนนเนี่ยนะให้เหมือนแอตแลนติกซิตี้นะฮะตอกเข็มเนี่ยนะริมฝั่งทะเลเนี่ยนะครับครับแล้วก็ไปเชื่อมเนี่ยนะผมสำรวจมาแล้วเนี่ยนะฮะเอาละครับจากคุณสวัสดิ์ครับเวลาไม่พอฮะแหมคุยกันออกรถออกชาตินะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันสัปดาห์หน้าครับคุณสวัสดิ์วันนี้ขอบคุณครับโอเคสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาไม่พอนะฮะแหมคุณสวัสดิ์คุยแล้วเอาเรื่องต่างๆนั้นมาเล่าให้เกิดเรื่องจินตนาการนะครับเพราะฉะนั้นไปตามต่อสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับมาร่วมย่อโลกไปกับเราอะไรคือคำตอบและกุญแจไขความสำเร็จเกาะติดทิศทางการเมืองการลงทุนเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศพบสวัสดิ์หอรุ่งเรืองวสันต์เบนซ์ทองหล่อจุตินันท์พิรมภักดีใน CEO Talk ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 7:30 นถึง 8:00 นดำเนินรายการโดยโยธินตรังคินีนาถทาง FM 89.5 MHz